ันนี้ผมมีจ็อบนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับโตโยต้าคัมรี่นะครับเนี่ยตัวนี้อาการของเขาคือไฟรูปแบตเตอรี่นะฮะโชว์เป็นบางครั้งบางคราวนะฮะคุณลูกค้าใช้ที่ชาร์จมือถือนะฮะแล้วก็มีบอกระดับของโวลต์บางทีโวลต์ก็ต่ำลงบางทีโวลต์ก็คงที่นะครับอาการมาจากไดชาร์จนะฮะก็คืออัลเทอร์เนเตอร์มีปัญหาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซ่อมไดชาร์จนะฮะวิธีซ่อมจะเป็นยังไงนะครับก็ตามผมมาได้เลยฮะมาดูเลยครับส่วนมากผมจะถ้ารถใหม่ๆผมจะไม่ถอดขั้วแบตขั้วลบออกนะฮะเพราะว่าบางทีคุณลูกค้าเขาเมมโมรี่สถานีวิทยุที่เขาชื่นชอบบางทีเขาเมมโมรี่เบาะไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เขานั่งสบายบางทีหลายอย่างนะฮะถ้าเราถอดแบตเตอรี่เนี่ยความจำเมมโมรี่ของรถเนี่ยมันก็จะถูกลบไปแล้วเขาต้องมานั่งป้อนความจำใหม่นะฮะสังเกตดูหลายๆคลิปผมจะไม่ค่อยถอดแบตเตอรี่นะฮะแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการทำเยอะขึ้นอีกนะครับนะฮะก็ถ้าใครที่จะลอกเลียนแบบก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าไฟ12โวลต์เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถามมาดูกันเลยนะครับผมนี่เป็นไฟ12โวลต์ที่ระวังต้องระมัดระวังนะครับช็อตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออกนะครับนะตอนนี้มันก็เนี่ยเกิดแล้วหัวตัวขันลูกลอกสายพานไม่มีแล้วหัวตัวขันเนี้ยจริงมันต้องเป็นเบอร์19ไม่มีแล้วคันนี้ตัวขันมันหักนะครับเนี่ยตัวขันมันหักตัวขันที่ดึงสายพานมันหักเ
เหลือน้อยนะครับเนี่ยThank you.
ดหัวคอมมันด้วยนะครับMm-hmm.
เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถนะครับวิธีที่เราจะทดสอบดูว่าได้ชาร์จปกติหรือเปล่านะครับให้ถอดขั้วลบเลยนะครับถอดออกไปเลยนะถ้าถอดเครื่องยนต์ยังติดอยู่แปลว่าระบบได้ชาร์จเราเนี่ยปกติแต่ถ้าถอดแล้วเครื่องยนต์ดับแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาแอมแปร์มาวัดดูจะใช้แอมแปร์วัดนะครับเปิดแอร์ถ้าระบบไฟดีๆครับมันจะไม่ติดลบนะครับมันจะติดบวกแต่ติดบวกเนี่ยต้องไม่ให้เกิน25นะครับถ้าเกิน25เนี่ยแบตเตอรี่เรามีสิทธิ์บวมได้นะแล้วก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นควรจะอยู่ในขีดจาก0ถึง25กำลังดีนะครับและไม่ควรติดลบด้วยนะครับติดลบไม่ดีนะครับนะครับก็จบการซ่อมไดชาร์จนะครับของคัมรี่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่างแบ่งปันชาแนลนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ